สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับจาหน่องเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้จาก็อยู่ในส่วนของเกมแอปไลฟ์เหมือนเดิมครับที่หายไปไม่หายไปไหนนะครับก็ไปเตรียมข้อมูลมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของบัฟแล้วก็ดีบัฟในเกมแอปไลฟ์นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับว่ารายละเอียดแล้วก็ดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยบัฟแล้วก็ดีบัฟค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในส่วนของบัฟกันก่อนบัฟคืออะไรนะครับบัฟก็คือเหมือนกับว่าเป็นสกิลที่มีความสามารถพิเศษในการเสริมพลังหรือช่วยเหลือทีมให้สามารถผ่านด่านนั้นหรือสามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้นั่นเองนะครับผมและในส่วนดีบัฟเนี่ยก็คือตรงกันข้ามครับอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเนี่ยเราใส่ให้ศัตรูนั่นเองเป็นอะไรก็ตามที่ไปลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันทุกอย่างของศัตรูเพื่อให้เราสามารถชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าบัฟสีฟ้าก็คือเป็นการเพิ่มพลังให้เราหรือทำอะไรก็ได้ให้ทีมเราเก่งขึ้นนั่นเองส่วนดีบัฟก็คือตรงกันข้ามก็คือลดทุกอย่างครับที่เป็นสีแดงๆเนี่ยจะไปใส่ที่ศัตรูทุกอย่างให้ลดเลือดลดพลังป้องกันทุกอย่างให้เราสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในเกมนี้มันมีบัฟอยู่หลายประเภทมากเดี๋ยวจะค่อยๆดูไปทีละประเภทละกันนะครับผมนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในเกมเนี่ยมันมีบัฟอะไรบ้างนั่นเองอ่ะไปดูกันนะครับอันนี้บัฟแรกก่อนบัฟแรกนะครับอันนี้มันเป็นบัฟเกี่ยวกับพลังโจมตีครับก็คือพูดง่ายๆว่านะครับมันเป็นการเพิ่มและลดพลังโจมตีของบริวารเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะมีแบ่งกัน5เลเวลนะครับสำหรับบัฟนะครับ5เลเวลนะโดยทั่วไปจะเป็น5เลเวลนะครับก็คือทุกๆ1เลเวลเนี่ยมันจะเพิ่มหรือลดพลังโจมตีของบริวารลง 10% หรือขึ้น 10% นั่นเองสูงสุดถึง 50% นะครับผมนะทีนี้ไอ้บัฟดาบสังเกตมันมีตัว P นิดนึงไอ้บัฟตัว P เนี่ยเป็นเหมือนเป็นพาสซีฟสกิลครับซึ่งมันเป็นสกิลติดตัวของบริวารนั้นๆนะครับก็จะแยกกันนะครับมันจะแยกกันนะสมมติว่าเรามีบัฟดาบเลเวล5อยู่แล้วแล้วก็มีบัฟพาสซีฟเลเวล20เลเวล2แล้วกันเลเวล2นะครับก็จะกลายเป็นเพิ่มพลังโจมตีถึง 70% ด้วยกันนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นบัฟอันแรกก่อนคือเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีหรือบัฟแอคแท็กนะครับบัฟดาบเรียกบัฟดาบง่ายๆส่วนบัฟที่เป็นดีบัฟคือเราเรียกอะไรหักดาบนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมตีและลดพลังโจมตีสูงสุดถึง 50% นั่นเองสำหรับบัฟแรกก่อนนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้พลังโจมตีไปแล้วแน่นอนมีโจมตีก็ต้องมีป้องกันนั่นเองนะครับบัฟป้องกันก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ครับก็คือมีเป็นบัฟแบบติดตัวหรือพาสซีฟนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันต่ำสุดที่เลเวล1เนี่ย 14% สูงสุดอยู่ที่ 70% นั่นเองเลเวล5นะครับมันแตกต่างกับบัฟเมื่อกี้นะเลเวลจะไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่เลเวลเปอร์เซ็นต์จะไม่เท่ากันนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยบัฟตัวนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับบริวารตัวนั้นสูงสุดถึง 70% นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าโดนลดก็ลดถึง 70% เหมือนกันนั่นเองนะครับผมว่าใครตัวไหนเกาะหนาเนี่ยเจอบัฟนี้เข้าไปเกาะแต่ก็โดนเข้าไปก็จุกเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับบัฟพื้นฐานนะครับบัฟโจมตีบัฟป้องกันนั่นเองบัฟโล่ที่เราเรียกกันนะครับบัฟโล่เกาะแตกที่เราพูดกันนะครับผมนะอ่ะโอเคอันที่2ผ่านไปมาดูต่อไปแล้วกันนะครับนะอันที่3ครับอันนี้มันก็เกี่ยวโยงกับการโจมตีก็คือในส่วนของบัฟเพิ่มหรือลดอัตราคริติคอลนั่นเองคือคริเลทโอกาสที่จะติดการโจมตีแบบคริติคอลนั่นเองนะครับผมตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยในการโจมตีมันจะมีการโจมตีปกติที่เป็นดาเมจสีฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าโจมตีที่เป็นคริติคอลเนี่ยมันจะสีออกส้มๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ทำได้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงอีกทีนึงนั่นเองนะครับนะในส่วนบัฟตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับที่ผ่านมาก็คือมีบัฟธรรมดาบัฟแบบพาสซีฟนะครับและก็ที่เป็นลดอัตราคริติคอลลูกศรมาชี้หัวลงเห็นไหมนะครับพูดง่ายว่านะครับมันจะเพิ่มหรือลดเนี่ยต่ำสุดที่ 6% และสูงสุดถึง 30% นั่นเองในการบัฟแต่ละครั้งนะครับผมตรงนี้นะเพราะงั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าบริวารเรานะครับมีอัตราคริติคอลติดตัวอยู่แล้ว 80% พอมันเจอบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลเข้าไป 30% มันก็จะกลายเป็น100นะครับมันจะไม่ใช่110นะเพราะว่าในส่วนของอัตราคริติคอลเนี่ยนะครับจะมีค่าแม็กซ์อยู่ที่ 100% นั่นเองคือจะไม่เกิน 100% พูดง่ายๆนะครับนะแค่ 100% นี่ถือว่าติดแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะมันจะไม่ใช่พวกแม่นยำหรือต้านทานเพราะงั้นนะครับตรงนี้เนี่ยบัฟตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นบัฟเหมือนกับว่าเพิ่มโอกาสติดให้กับทีมเราหรือว่าลดโอกาสติดของฝั่งตรงข้ามได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือบัฟประเภทที่3นะครับในส่วนของบัฟที่เป็นเกี่ยวกับอัตราคริติคอลนั่นเองนะครับผมต่อไปบัฟที่4เลยนะครับเมื่อกี้มันมีเพิ่มมีลดไปแล้วแต่อันนี้เป็นบัฟอีกแบบนึงนะครับบัฟโล นานๆจะเห็นทีนะครับจำไม่ได้ว่ามีตัวไหนที่มันมีอยู่ตัวนึงนะก็คือเป็นการลดอัตราคริติคอลของศัตรูครับเมื่อถูกโจมตีลดถึง 50% เลยนะครับ
เลเวล1 10% เลเวล5ถึง 50% เลยนะครับก็คือเมื่อมันถูกโจมตีเนี่ยบัฟนี้จะแสดงผลก็คือเมื่อศัตรูโจมตีมาปุ๊บมันจะลดโอกาสติดคริติคอลของศัตรูในขณะที่โจมตีมาครับคือบางทีศัตรูตัวนั้นจะไม่ได้ติดดีบัฟลดคริติคอลใช่มั้ยครับแต่มันโดนบัฟเนี้ยลดไปอีก 50% นั่นเองทำให้โอกาสในการติดคริติคอลเนี่ยลดลงไปอีกนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้นะโอเคทีนี้ตรงนี้นะครับในส่วนของบัฟที่เป็นลดอัตราคริติคอลเนี่ยมันจะแยกกันกับในส่วนของดีบัฟเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูทีนึงแล้วกันเนาะนี่มันแยกกันนะครับอันเนี้ยมันเป็นการลดอยู่แล้ว 30% แต่ถ้าเจอเมื่อกี้เพิ่มไปอีกคือ 50% นั่นเองนะครับนะคือเป็น 80% พูดง่ายๆนะครับแทบจะไม่มีโอกาสติดคริติคอลเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของบัฟลดอัตราคริติคอลเมื่อถูกโจมตีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัฟนะไม่ใช่ดีบัฟคือมันจะเป็นบัฟที่ฝ่ายเรานะครับทำการเพิ่มในส่วนของตัวโอกาสที่จะลดคริติคอลของศัตรูนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปเมื่อกี้เรามีในส่วนของเกี่ยวกับอัตราคริติคอลไปแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนของโอกาสบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลครับก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อตีติดคริติคอลปุ๊บนะครับมันจะแรงเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมีความเสียหายคริติคอลอยู่แล้วเท่าไหร่นะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มไม่สูงสุดถึง 50% ด้วยกันนั่นเองนะครับ 10% ต่อเลเวลนะครับมันจะเป็นการเพิ่มความรุนแรงนะครับไม่ต่างกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นเพิ่มโอกาสติดคริติคอลแต่อันนี้เป็นเพิ่มความรุนแรงของคริติคอลเมื่อมันติดแล้วนั่นเองนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ระดับต้นๆหรือท็อปๆกันเนี่ยเขาก็ใส่เยอะนะพวกดาเมจคริติคอลเพราะว่ามันทำให้สามารถที่จะจัดการศัตรูได้ในดาบเดียวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการติดคริติคอลเนี่ยถือว่าเป็นดาเมจที่รุนแรงมากนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นพวกบริวารที่ตีตาม HP นะครับหรือว่าที่ตีตามแอคแท็กต่างๆพวกนี้นะครับก็ถ้าติดคริติขึ้นมาเนี่ยถือว่าแรงมากเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปบัฟเยอะมากครับบอกเลยเกมนี้บัฟเยอะมากนะครับมาดูกันต่อนะครับต่อมานะครับอันนี้คือบัฟเกี่ยวกับความเร็วหรือสปีดนั่นเองนะครับนะทุกครั้งที่เราสังเกตว่ามันมีบัฟที่เป็นลูกรองเท้าใช่ไหมครับลูก2สปีดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่ามันบัฟสปีดแต่เราไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ครับอาจารย์บอกไว้แล้วนะครับเลเวล1อยู่ที่66%ครับสูงสุดก็คือ 30% นั่นเองนะครับตรงนี้นะ เห็นไหมครับก็คือพูดง่ายๆว่านะครับเวลาเราโดนบัฟเพิ่มสปีดหรือดีบัฟลดสปีดเนี่ยนะครับก็คือ1เลเวลอยู่ที่ 6% สูงสุดอยู่ที่ 30% นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งสปีดเนี่ยมันจะส่งผลกับบริวารที่มีสปีดสูงๆหรือโจมตีตามสปีดซึ่งในการลดที่โดนลดสปีดแล้วเนี่ยจะทำให้ความรุนแรงในการโจมตีลดลงด้วยหรือถ้าโดนเพิ่มสปีดก็ทำให้ความสามารถในการโจมตีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในส่วนของสปีดนะครับมันจะมีผลกับเกจสกิลก็คือเวลาที่สกิลแต่ละสกิลมันจะเต็มหลอดใช่ไหมครับมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเนี้ยคือความเร็วจะขึ้นอยู่กับตัวสปีดนั่นเองยิ่งบริวารตัวไหนสปีดสูงนะครับเกจสกิลก็เต็มเร็วสามารถใช้คอมโบหรือท่าต่างๆได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าสปีดสูงสุดนะครับสำหรับในการเร่งเกจสกิลของบริวารเนี่ยจะอยู่ที่350เท่านั้นนะครับคือเราใส่ไป500 600ก็ได้สปีดถ้าทำถึงนะครับมันเกินได้อยู่แล้วแต่ว่าสปีดที่มีผลกับตัวหลอดสกิลเนี่ยจะอยู่แค่350เท่านั้นแต่ถ้าเป็นความแรงการโจมตีตามสปีดเนี่ยคือใส่ได้สุดครับไม่มีลิมิตนั่นเองนะครับผมนะเพราะงั้นอันนี้ก็คือในส่วนของบัฟและดีบัฟเพิ่มลดความเร็วสปีดนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอันนี้มันเป็นในส่วนของบัฟฟื้นฟูครับสังเกตดูเพื่อนๆ เคยเจอเห็นไหมครับอย่างเช่นเวลามีบัฟที่เป็นเครื่องหมายกางเขนขึ้นมาก็คือเป็นการฮีลนั่นเองนะครับหรือว่าโดนเครื่องหมายแดงอย่างเงี้ยก็คือห้ามฮิวนั่นเองพูดง่ายๆนะครับผมซึ่งเครื่องหมายฮิวนะครับที่เป็นบัฟก่อนตัวเนี้ยบัฟเป็นการฟื้นฟู HP จะมีด้วยกัน5เลเวลเหมือนกันนั่นเองนะครับในการฟื้นฟูแต่ละครั้งจะฟื้นฟูอยู่ที่ 7.5% ต่อเลเวลนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 37.5% นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าหมายความว่าที่มันเด้งสมมติว่าฟื้นฟูเนี่ย15วิใช่มั้ยครับเวลาเด้งเนี่ยมันเด้ง5ครั้งด้วยกันนะครับ3วินะครับ3วิเด้ง1ครั้ง3วิเด้ง1ครั้งเนี่ยนะครับทั้งหมดรวมแล้วในการเด้งทั้ง5ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ 7.5% ถ้าเลเวล1สูงสุดก็คือ 37.5% ในการใช้สกิลเด้งเลือด1ครั้งนะครับไม่ใช่ว่า 37.5% เนี่ยคือเด้ง1ครั้ง 37.5% เลยไม่ใช่นะครับมันจะเฉลี่ยออกเป็น5ครั้งนั่นเองในการเด้งขึ้นมาแต่ละครั้งนะครับซึ่งรวมทั้งหมดแล้วจะอยู่ที่ 37.5% สำหรับเลเวลสูงสุดนั่นเองนะครับผมนะคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นการฮีลแบบเร่งเลือดเนี่ยมันจะฮีลไม่เต็มหลอดอยู่แล้วครับมันจะค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดจำนวนเต็มก็คือตามที่อาจารย์ขึ้นสไลด์วันนี้เลยมาสไลด์พูดถึงเรื่องเหมือนตอนสอนขึ้นตัวเลขให้ดูนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยเลเวล5ปุ๊บก็คือฮีลได้เต็มที่เลย 37.5%
ของ HP ทั้งหมดซึ่งจะแบ่งการเด้งเลือดออกเป็น5ครั้งนั่นเองพูดง่ายนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของบัฟฟื้นฟู HP นั่นเองส่วนถ้าเป็นขัดขวางการฟื้นฟู HP นะครับพูดง่ายว่าในการที่เพื่อนๆในทีมเราฮิลมาเนี่ยถ้าเราโดนบัฟนี้อยู่เนี่ยมันจะไม่มีการฮิลขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ดีบัฟนี้ก็จะหายไปนั่นเองก็คือพูดง่ายว่าเป็นการใช้ฮิลเพื่อลบดีบัฟขัดขวางการฟื้นฟู HP นั่นเองครับผมโอเคนะครับวันนี้มีเยอะครับบัฟเยอะมากแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวมเนี่ยไปโพสในกลุ่มทีละกันจะได้ดูกันง่ายๆนะครับผมนะเผื่อใครไม่ชอบอ่านก็มาดูคลิปของอาจารย์ก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ Crunching นั่นเองนะครับบางทีเราเห็นในกลุ่มพูดกันหรือใครพูดกันว่า Crunching คืออะไร Crunching หรือเป็นโอกาสตีฉลับครับตีฉลับตรงนี้พูดง่ายๆว่าเมื่อเวลาศัตรูโจมตีมานะครับสมมติว่าเรามีบัฟเพิ่มโอกาสตีฉลับติดอยู่กับตัวเนี่ยศัตรูโจมตีมาปุ๊บเสร็จนะครับมันจะทำการลดโอกาสติดคริติคอลลดความรุนแรงและก็ลดในส่วนของโอกาสติดคอมโบด้วยถ้าในกรณีที่โดนคอมโบนั่นเองพูดง่ายๆนะครับนะหรือโอกาสติดสถานะต่างๆด้วยลดความแม่นยำนั่นเองนะครับผมเพื่อเหมือนว่าตัวเรามีน้ำมันอ่ะตีปุ๊บมันแฉลบลื่นแผลซ้ายแผลขวามันเองทำให้โดนไม่เต็มๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบัฟตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสในการตีแฉลบนั่นเองสูงสุดจะอยู่ที่ 25% นะครับผมนะตรงนี้ในส่วนของดีบัฟก็เช่นเดียวกันนะครับดีบัฟเนี่ยเมื่อมันไปแปะที่ศัตรูแล้วเพิ่มโอกาสครับถือว่าเรามีบัฟของเราตีแฉลบติดตัวเราสีฟ้าสีแดงติดศัตรูเมื่อมันตีมาเนี่ยมันมีโอกาสตีแฉลบเนี่ยจะอยู่ที่ 25% เหมือนกันนะคือมันไม่บวกกันนะครับเพราะมันแยกกันแต่พูดง่ายว่ามันมีโอกาสที่จะตีแฉลบมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้นั่นเองนะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องการตีแฉลบนะครับถ้าเราไปเหมือนกับว่า อะไรนะโจมตีแล้วเนี่ยมันจะเป็นคอมโบอะไรต่างๆสกิลที่ติดสถานะต่างๆพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสติดลดลงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของบัฟและดีบัฟในส่วนของตีแฉลบนั่นเองนะครับนะอ่ะไปดูกันต่อมานะครับอันนี้ก็คือบัฟลดความเสียหายที่ได้รับและก็ดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีบัฟ2อันก็คือถ้าบัฟอันนี้เนี่ยถ้าติดที่ตัวเราที่เป็นสีฟ้านะก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อศัตรูโจมตีมามันจะลดความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยลดลง 25% สูงสุดเลยนะครับเลเวลละ 5% นั่นเองพูดง่ายๆนะครับสมมติว่าปกติแล้วถ้าเราโดนโจมตีทะลุเกราะอยู่ที่ 200,000 เต็มๆเลย 200,000แต่ถ้าเรามีดีบัฟนี้นะครับถึงมันจะโจมตีทะลุเกราะก็ตามแต่บัฟนี้เนี่ยจะสามารถนะครับลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทะลุเกราะหรือการโจมตีที่มีแค่ดีเฟนซ์ได้นั่นเองนะครับผมลดไป 25% พูดง่ายๆนะครับก็ลดไปประมาณ 50,000 ถ้าจาก 200,000 ก็เหลือประมาณ 150,000 นั่นเองนะครับก็สามารถลดลงไปได้นั่นเองนะครับนะประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเรามีดีบัฟที่เป็นเพิ่มความเสียหายใส่ศัตรูไว้เนี่ยนะครับเพราะงั้นเวลาเราโจมตีทะลุเกราะ 200,000 เมื่อกี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก 25% นั่นเองนะครับก็คือเพิ่มไปอีก 50,000 แสนหนึ่งเพิ่ม 25,000 เนาะ 25% 200,000 เพิ่ม 50,000 นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยบัฟตรงนี้นะครับจะเหมาะกับการโจมตีที่ทะลุเกราะนะครับซึ่งมันสามารถเพิ่มทั้งความแรงแล้วก็ลดความแรงได้นั่นเองนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เฉพาะอันนี้อย่างเดียวดาเมจอื่นๆที่เราทำได้ก็จะเพิ่มหรือลดตามด้วยเหมือนกันนะครับคือเป็นการเพิ่มและลดความเสียหายทั้งหมดที่สามารถทำได้นั่นเองนะครับแต่ยกเว้นสกิลดอทนะที่มันลดตามเลือดต่างๆพวกนี้จะไม่มีผลนะครับโจมตีตาม HP ต่างๆหรือเนี้ยมันจะไม่มีผลนะครับเพราะมันจะไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีนะครับผมนะโอเคไปต่อกันเลยนะครับอันนี้บัฟมั่งอันนี้น่าจะเคยเห็นกันนะครับที่เป็นบัฟรูปโล่ต่างๆตรงนี้นะครับนะอย่างเช่นที่เป็นตัวเพชฌฆาตหรือว่าอย่างตัวอังโคใช่ไหมครับมันจะมีบัฟนี้อยู่ถ้าจำไม่ผิดนะบัฟโล่นะครับบัฟฟื้นตัวนะก็คือเมื่อมีบัฟนี้แล้วสีฟ้านะครับก็คือHP ไม่ว่าจะโดนตียังไงก็ตามจะไม่ตายครับ HP จะไม่มีทางลดลงต่ำกว่า1แน่นอนนะครับก็คือพูดง่ายว่ายังไงซะเนี่ยเลือดเราต่อให้มีโดนตีแรงแค่ไหนก็ตามมันจะไม่มีทางลดต่ำกว่า1ครับในช่วงระยะเวลาที่เรามีบัฟนี้อยู่แต่ถ้าบัฟนี้หายไปแล้วนะครับเราก็สามารถโดนโจมตีได้ปกตินะไม่ใช่ว่ามันจะอมตะตลอดไปนะครับและบัฟโล่แดงอันนี้นะก็คือดีบัฟอันนี้นะครับมันจะเป็นการเหมือนกับว่าบอกไว้ว่าตัวละครตัวเนี้ยเคยได้รับบัฟอันนี้ไปแล้วต้องรออีก120วินาทีนะครับจึงจะสามารถบัฟนี้ใหม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครจะอยู่รอดนานถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเพื่อเราจะตายแล้วเนี่ยและมีบัฟนี้อยู่ควรจะฮิลให้เลือดขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อจะได้สามารถยืนต่อได้นั่นเองก็คืออันนี้เป็นเหมือนกับว่าประกันการตายไว้ชั่วคราวนะครับแต่ถ้าบัฟหายปุ๊บก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันเองถ้าโดนโจมตีนะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้ HP เนี่ยลดลงต่ำไปมากกว่า1นั่นเองมีคูลดาวน์120วินะครับนะสีแดงๆไม่ใช่ดีบัฟห้ามนะครับไม่ใช่คือเป็นบอกเฉยๆว่าตัวเนี้ยเคยบัฟไปแล้ว
นั่นเองนะครับผมต่อมาคล้ายๆกันครับอันนี้บัฟฟื้นชีพนะครับเมื่อกี้ก็คือห้ามตายคือเหลือ1ไงกูก็ไม่ตายแน่นอนแต่นี่คือตายแล้วมันจะมีการชุบชีวิตขึ้นมาเองพูดง่ายๆนะครับนะลักษณะก็เหมือนกันครับสกิลชุบชีวิตก็คือจะแพ้กับบริวารตัวที่ตายไปแล้วนั่นเองจะชุบชีวิตขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยตัวที่ใช้สกิลไปหรือตัวที่ถูกชุบไปเนี่ยนะครับจะไม่สามารถชุบชีวิตได้อีกภายในระยะเวลา120วินาทีนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกันครับเมื่อกี้บัฟการตายนะ1เหลือ1ไว้ห้ามตายแต่เนี้ยตายแล้วชุบมาให้นั่นเองนะครับผมจะมีบริวารสายฮิวหลายๆตัวที่มีตัวสกิลชุบนี้อยู่นะครับอย่างเช่นถ้าสีดาก็อย่างเช่นคริสไดาไฟที่เป็นตัวฮิวนั่นเองนะครับมีชุบอยู่นะหรือว่าอย่างเอลูเชียนไฟที่เป็นตัวฮิวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะตัวนั้นนะครับก็สามารถที่จะชุบชีวิตพรรคพวกที่ตายไปแล้วได้นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นสีแดงก็คือไม่ใช่ว่าดีบัฟนะคือบอกว่าตัวเนี้ยโดนชุบไปแล้วต้องรออีก120วิถึงจะชุบใหม่ได้ถ้าตายนะครับผมโอเคนะครับอันนี้บัฟเยอะมากวันนี้นะครับนะต่อมานะครับในเกมนี้มันมีส่วนของความแม่นยำและก็ต้านทานรวมกันอยู่นะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นพูดง่ายว่าเป็นบัฟที่ใช้ในการเพิ่มความแม่นยำและต้านทานของตัวบริวารนั้นนั่นเองนะครับเลเวลละ 10% สูงสุดอยู่ที่ 50% นั่นเองนะครับผมสำหรับบัฟเพิ่มความแม่นยำก็คือเพิ่มโอกาสในการติดสถานะต่างๆติดสถานะใบ้ติดพิษต่างๆนั่นเองส่วนต้านทานก็ตรงข้ามครับลดโอกาสในการติดสถานะต่างๆนั่นเองซึ่งมันมีมาออกมาแก้ทางกันนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือในส่วนของเป็นการบัฟนะครับอยู่ที่ 10% ถึง 50% นั่นเองสำหรับบัฟเพิ่มความแม่นยำและต้านทานนะครับผมต่อมาบัฟยั่วยุศัตรูอันนี้น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับบริวารที่สามารถใช้ได้ก็คือบริวารแทงค์นั่นเองครับซึ่งความสามารถตรงนี้นะครับจะมีอยู่ที่สกิล1หรือสกิล2สำหรับบริวารแทงค์บางตัวที่สามารถใช้สกิลยั่วยุได้ทั้ง2ท่านั่นเองนะครับผมก็คือพูดง่ายว่าอันเนี้ยมันจะไปดึงศัตรูที่กำลังตีเพื่อนๆในทีมอยู่ให้สนใจที่ตัวแทงค์นั่นเองเพื่อสามารถรับดาเมจได้นั่นเองนะครับผมสังเกตว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าไปในการจัดทีมแล้วสังเกตว่าไอ้ลูกตาข้างบนหัวนั่นแหละอันนั้นแหละครับคือเป็นตัวบอกเป้าหมายว่าบริวารศัตรูตัวนั้นเนี่ยมันจะโจมตีตัวที่มันมองเห็นก่อนหรือว่าตัวที่มันเล็งไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยบัฟตัวเนี้ยสำหรับตัวแทงค์เนี่ยมีหน้าที่ในการดึงความสนใจมาครับให้มันไม่ให้ไปตีตัวฮิลเราไม่ให้ไปตีตัวดาเมจเรานั่นเองให้มันมาตีที่บนตัวแทงค์เพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนๆในทีมนั่นเองนะครับผมส่วนระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบัฟแต่ละตัวครับว่า15วิ20วิก็แล้วแต่นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนบัฟยั่วยุนั่นเองโอเคต่อมาครับบัฟปกป้องนะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นอย่างเช่นตัวเดี๋ยวจำได้ก่อนนะคามิล่าน้ำคามิล่าน้ำถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอยู่นะก็คือพูดง่ายๆว่านะครับเมื่อบริวารที่มีบัฟตัวนี้มันใช้สกิลปุ๊บเสร็จมันจะทำการนะครับปกป้องพรรคพวกที่มี HP ต่ำสุดอยู่สมมุติว่าไอตัวฮิวเราจะตายและเลือดน้อยสุดเลยไอตัวคามิล่าน้ำใช้สกิลนี้ปุ๊บเสร็จมันมีบัฟปกป้องที่ตัวมันก็คือพูดง่ายๆว่านะครับไอตัวที่โดนโจมตีอยู่เมื่อกี้โดนโจมตีปกตินะแต่มันจะไม่เสียเลือดนะครับตัวคามิล่าน้ำที่ใช้สกิลปุ๊บจะเสียเลือดแทนซึ่งจะเป็นการลดความเสียหายลง 50% นั่นเองนะครับสมมติว่าปกติไอตัวฮิวเราเนี่ยมันจะโดนตีทีละหมื่นเลยพอคามิล่าน้ำใช้ตัวสกิลนี้ปุ๊บเสร็จตัวฮิวไม่เสียเลือดละลด0000แทนแต่ว่าดาเมจที่ได้รับเนี่ยจาก 10,000 จะเหลือแค่ 5,000 และมาลดที่คามิล่าแทนนั่นเองนะครับผมสังเกตดูดีๆเวลาอ่านสังเกตมั้ยครับว่ามันจะบอกว่าทำการปกป้องพรรคพวกที่มี HP ต่ำสุดอันนี้แหละครับก็คือบัฟปกป้องนั่นเองนะครับผมก็คือรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับเพื่อนจะไม่เสียเลือดเลยแล้วก็ส่วน 50% ของดาเมจที่ทำได้ก็จะมาลดที่ตัวของมันเองผู้ใช้นั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับบัฟภูมิคุ้มกันอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นบัฟกลางโล่ไม่กลางโล่หรือกลางปีกนะครับก็คือไม่ให้นะครับในส่วนของตัวดีบัฟต่างๆบัฟแดงเนี่ยมาติดสถานะที่ตัวเพื่อนๆเรานั่นเองคือกลางไว้ครับภูมิคุ้มกันมันไม่ติดแน่นอนคือไงสมมติว่าเราจะยิงสกิลพิษใส่เกาะแตกใส่ดาบใส่อะไรก็ตามถ้ายังมีบัฟภูมิคุ้มกันอยู่มันจะไม่ติดแน่นอนครับคือเป็นการพูดง่ายว่ากลางปีกไว้กันสถานะไม่ให้เพื่อนเสียหายหรือโดนดีบัฟต่างๆนั่นเองนะครับผมนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเห็นพวกอย่างพวกแทงค์หรือไม่ก็พวกสกิลสายสนับสนุนต่างๆที่มันมีใช้งานอยู่นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับไปกันต่อเลยต่อมานะครับบัฟดูดเลือดครับอันนี้ก็น่าจะเห็นอยู่แล้วครับอย่างคามิล่าไฟหรือน้ำก็ตามหรือตัวอื่นที่มันมีบัฟดูดเลือดอยู่นะครับอันนี้เป็นบัฟดูดเลือดนะครับที่มันจะแยกจากในส่วนของเกียร์แวมไพร์ที่เป็นความสามารถในการดูดเลือดแยกกันนะครับนะสำหรับบัฟดูดเลือดเนี่ยนะครับมันจะฟื้นฟู HP 5%ต่อความเสียหายที่ทำนะครับเอาเนื้อจานพิมพ์ผิดอันนี้จานขอโทษ
เสียหายนั่นเองนะที่ทำนั่นเองนะครับสูงสุดจะไม่เกิน 10,000 นั่นเองต่อครั้งนะครับสมมติว่าเราโจมตีเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามมันจะดูด 5% ของแดเมจที่เราทำใส่ศัตรูเนี่ยกลับมาเป็นเลือดของเราครับแต่สูงสุดก็คือไม่เกิน 10,000 นะเราตีไปล้านนึงมันก็คือ 5% ก็อยู่ที่5ล้านนึงก็อยู่ที่ 50,000 ใช่ไหมครับมันจะเหลือแค่หมื่นเดียวนั่นเองต่อครั้งนะครับไม่เกิดเพราะงั้นเนี่ยถ้าบริวารที่มีความสามารถในการดูดเลือดแล้วยิ่งตีถี่เท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถเติมเลือดกับตัวเองได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับไปต่อกันเลยต่อมานะครับบัฟโลนั่นเองนะครับน่าจะเคยเห็นอยู่เฮเล่ใช้ประจำเลยใช่ไหมครับกลางโลนะครับสับโลตัวนี้นะครับมันจะทำการดูดซับความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดครับตีแรงแค่ไหนหรือโจมตีแรงแค่ไหนก็ตามนะพวกนี้นะครับมันจะทำการดูดซับทั้งหมดครับอย่างเช่นในส่วนของการโจมตีที่ทะลุเกราะก็จะสามารถช่วยลดดาเมจได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโดยที่มันจะขึ้นอยู่กับ HP หรือ Defense ของบริวารตัวที่กลางโลนั้นๆอย่างเช่นเฮเล่กลางไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่ตาม HP หรือ Defense ของเฮเล่นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวที่มันกลางโลให้อย่างเช่นกลางโลให้อิสมาเอลก็คือยึดตาม HPนะครับขึ้นอยู่คำอธิบายว่ามันจะยึดตาม HP หรือ Defense นั่นเองนะครับผมตรงเนี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยตัวกลางถึงไม่มี Defense ก็ตามแต่มันจะมียึดของตัวอีกตัวนึงที่มันกลางโล่ให้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับบัฟโล่นั่นเอง โอเคนะครับ จับคอนิดนึงอ่ะต่อนะครับต่อเลยเพราะว่าอันเนี้ยเยอะมากบัฟอันเนี้ยคลิปเนี้ยน่าจะยาวนะครับนะอย่าเพิ่งนอนกันนะครับอ่ะต่อนะครับเมื่อกี้เรามีโล่แล้วก็จะมีในส่วนของบัฟที่เป็นการสะท้อนความเสียหายนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาเราโดนโจมตีปุ๊บตีมา 10,000 นึงเนี่ยเราก็สะท้อนดาเมจกลับไปนั่นเองสูงสุดอยู่ที่ 30% นะครับตีมา 10,000 นึงสะท้อนกลับไป300เอ้ย 3,000 ดิ 10,000 นึงก็สะท้อนกลับไป 3,000 นั่นเองนะครับ 30% นะครับประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวบัฟสะท้อนความเสียหายนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเจอก็อย่างพวกเล่มน้ำก็จะมีการสะท้อนความเสียหายกลับไปเวลาใช้ท่า2นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับก็คือเป็นการสะท้อนดาเมจที่มันทำได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าอย่างถ้าเราไปใช้กับพวกแทงก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าแทงมันโดนตีเบามันถึกไงก็จะสะท้อนได้เบานั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวบริวารสายโจมตีอย่างเช่นเล็มน้ำอย่างเงี้ยนะครับเวลามาโดนตีปุ๊บก็สะท้อนกลับไปแรงนั่นเองยิ่งตีมาแรงก็สะท้อนกลับแรงเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็คือในส่วนของบัฟสะท้อนความเสียหายนั่นเองครับต่อมาเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์นะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะครับก็คือที่เป็นรูปลูกโซ่ต่างๆนะครับที่มันเป็นบัฟหรือว่าดีบัฟต่างๆนั่นเองพูดง่ายๆนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อบริวารที่มันมีเอฟเฟกต์นั้นจุติถึงขั้นที่4แล้วนั่นเองไม่ใช่จุติสิปลุกพลังโทษทีนะครับปลุกพลังถึงขั้นที่4แล้วนั่นเองจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับผมรู้สึกอาจารย์ลืมใส่สีแดงไปนะไม่เป็นไรนะครับนะเพราะเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับบริวารแต่ละตัวครับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ตามยังไงก็คือมันอย่างที่บอกนะครับว่าจะทำงานเมื่อบริวารบางตัวนะครับที่ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขของบริวารนั้นๆอยู่ในสนามรบเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะมีผลขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะมีทั้งบัฟและดีบัฟครับพูดง่ายถ้าบัฟก็เป็นรูปโซ่สีน้ำเงินถ้าเป็นดีบัฟก็เป็นโซ่สีแดงนั่นเองที่ไปใส่อยู่ที่ตัวศัตรูนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นถ้าอย่างที่อาจารย์ใช้ก็อย่างประจำก็จะเป็นเอลูเชียนไม้ที่มันมีในส่วนของเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์กับเลนอร์ครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าศัตรูมีเลนอร์ก็คือจะทำการบล็อกสกิลติดตัวทั้งหมดนั่นเองครับแบบที่เป็นต้นอันนี้คือส่วนของเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาต่อกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของดีบัฟนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันบ่อยก็คือดีบัฟที่เป็นการสร้างดอทหรือเป็นการสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็คือจะดอทเนี่ยมันย่อมาจาก damage over time นะครับ damage ก็คือความเสียหาย over time ก็คือต่อเนื่องเป็นตามเวลานั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปในส่วนของบัฟฟื้นฟูก็คือเป็นการฮีลเลือดนะครับเพราะงั้นเลเวล5สูงสุดก็สามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องทั้งหมด 10% ของ HP ทั้งหมดนะครับนะถือว่าเลือดบอสมี1ล้านมันก็ทำความเสียหาย 100,000 นั่นเองแต่เพียงแต่ว่า 100,000 เนี่ยมันจะซอยออกเป็น5ครั้งครับ 100,000 เนี่ยซอยเป็น5ครั้งคือครั้งละ 20,000 20,000 20,000 20,000 จนครบ5ครั้งนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยนะครับดีบัฟสร้างความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับ HP ของบริวารที่เป็นศัตรูนั่นเองยิ่งสูงก็ยิ่งแรงแต่คุณแต่ว่าแรงเนี่ยมันก็คือคิดกระตามเปอร์เซ็นต์ของมันปกตินั่นเองนะครับบอกเฮ้ยเห็นเด้งเยอะลดเยอะกว่าเดิมไม่ใช่มันก็คือ 10% นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้มันแรงมากขึ้นก็คือในส่วนของที่เป็น R level skill ใช่ไหมครับมันจะมีอันนึงที่บอกว่าขยายระยะเวลาของดีบัฟหรือบัฟนั่นเองเพราะงั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าบัฟดีบัฟเริ่มต้นของความเสียหายต่อเนื่องนะครับจะอยู่ที่15วิแต่มันสามารถจะขยายเป็น30วิได้นั่นเอง
นะครับซึ่งมันจะพูดง่ายว่าจาก 10% ก็จะเป็น 20% นั่นเองนะครับผมมันจะขยายไปเรื่อยๆนั่นเองถึง15วิรวมแล้ว30วินะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับสำหรับบริวารที่เป็นสายดอทเนี่ยควรจะอัพเลเวลสกิลให้สูงเพื่อสามารถสร้างดาเมจแบบดอทได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองไม่ใช่รุนแรงมากขึ้นหรอกรุนแรงเท่าเดิมแหละแต่มันนานขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือในส่วนของบัฟที่เป็นความเสียหายต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อกันเลยดีกว่านะครับดีบัฟหวาดกลัวอันนี้ก็น่าจะเคยเจอกันเวลาไปเจอศัตรูในหอคอยต่างๆนะครับดีบัฟตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้บริวารของเราเนี่ยหันเป้าหนีออกจากศัตรูครับซึ่งมันตรงข้ามกับไอ้อะไรครับยั่วยุอันนั้นยั่วยุศัตรูวิ่งมาหาเราแต่อันนี้หวาดกลัวก็คือศัตรูเห็นปุ๊บมันจะวิ่งกระจายออกไปทำให้ไม่โจมตีแล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลในช่วงระยะเวลานั้นได้นั่นเองนะครับผมนะยิ่งเป็นศัตรูบริวารที่โจมตีระยะใกล้เนี่ยมันต้องวิ่งกลับมาใหม่เพื่อตีใหม่นั่นเองนะครับทำให้ศัตรูเสียจังหวะได้เหมือนกันในการใช้สกิลนะครับถ้าสมมติว่าจังหวะกำลังใช้สกิลอยู่แล้วเจอบัฟหวาดกลัวเข้าไปก็สามารถที่จะทำให้สกิลนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับผมนะแต่จะไม่ได้ผลกับพวกที่เป็นคอมโบนั่นเองเพราะคอมโบมันใช้แล้วใช้เลยนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นดีบัฟหวาดกลัวนั่นเองนะครับผมต่อมาครับดีบัฟขัดขวางบัฟครับก็คืออันนี้เมื่อใช้แล้วพูดง่ายว่าศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถได้รับบัฟได้นั่นเองนะครับผมนะก็คือง่ายว่าระหว่างระยะเวลาสมมติว่าระยะเวลา15วิเนี่ยศัตรูจะไม่มีทางได้รับบัฟโล่บัฟดาบต่างๆเพื่อเพิ่มโจมตีหรือป้องกันหรือบัฟอื่นๆที่เป็นสีฟ้าได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้ได้รับบัฟนั่นเองนะครับมันมีบัฟเยอะไงอันนี้คือตัวขัดขวางเลยคือพูดง่ายว่ามึงห้ามบัฟเพื่อนมึงประมาณนั้นนะครับผมสำหรับในส่วนของการขัดขวางบัฟนั่นเองดีบัฟตัวนี้นะครับนะก็มีหลายๆตัวใช้งานอยู่นะครับขัดขวางห้ามบัฟต่างๆนั่นเองนะครับลองไปดูกันได้นะมันมีเยอะมากคือเกมนี้ที่บอกบริวารเยอะสกิลเยอะมากและก็บัฟดีบัฟเยอะด้วยนั่นเองนะครับผมนะอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าครับต่อมาดีบัฟเมดูซ่าครับอันนี้ก็น่าจะเคยเจออย่างเช่นมันจะมีเกียร์เมดูซ่าใช่ไหมครับอันเกียร์เมดูซ่านั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าเราใส่ให้แท้งถ้ามีใครไปตีแท้งแล้วมีโอกาสติดบัฟเมดูซ่าคือกลายเป็นหินนั่นเองจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โจมตีได้และเกจสกิลก็จะถูกหยุดไม่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้นะหรือบางทีใครไปตีบอสใช่ไหมครับตามด่านมันจะมีหอบางหอคือตัวป้อมของศัตรูเนี่ยนะครับมันจะมีบัฟอยู่ก็คือเนี่ยทำให้เราแช่แข็งทั้งทีมนั่นเองพูดง่ายๆนะครับนะระยะเวลาก็อยู่ส่วนใหญ่ประมาณ 4-6 วิแล้วแต่บริวารของแต่ละตัวนั่นเองนะครับนะคือพูดง่ายว่าแข็งเป็นหินเลยโจมตีไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็เกจสกิลก็ไม่ขึ้นด้วยนั่นเองสำหรับบัฟเมดูซ่านะครับผมอันนี้มันล้างไม่ได้นะมันต้องรอหมดเวลาอย่างเดียวนั่นเองส่วนใหญ่เกมนี้บัฟไม่ค่อยมีล้างบัฟเท่าไหร่นะครับจะมีแค่ลบบัฟออกไปนั่นเองนะครับนะจะว่าไปลบได้ไหมวะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะจานยังไม่เคยลองดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไงไว้ลองแล้วหรือใครลองแล้วก็มาบอกจานได้นะครับผมต่อไปเลยนะครับมาที่ใบนั่นเองอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยอยู่แล้วเฮเล่ตัวประจำเลยครับก็คือพูดง่ายว่าบัฟนะครับตัวนี้ทำให้บริวารที่โดนบัฟใบไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองครับแต่โจมตีปกติเคลื่อนที่ได้ปกตินะครับบัฟทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแต่จะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองคอมโบก็ด้วยไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะต้องรอจมูกระยะเวลานั่นเองนะตรงนี้นะครับมันก็จะมีบริวารบางตัวที่ต้านทานใบอย่างเช่นตัวลูเชียนน้ำนะครับที่ต้านทานสกิลใบคือพูดง่ายว่าไม่ว่าจะใบ 100% หรือเท่าไหร่ก็ตามไม่มีทางติดแน่นอนเพราะมันต้านทานนั่นเองนะครับผมซึ่งดีบัฟตัวนี้อาจารย์ไม่ค่อยชอบอะไรเกียดมากมันไม่ใช้สกิลไม่ได้ไงง่ายเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับใช้สกิลคอมโบไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือสตันนั่นเองหรือมึนงงครับพูดง่ายๆนะครับอันเนี้ยมันทำให้ศัตรูที่โดนสตันเนี่ยนะครับไม่สามารถโจมตีหรือเคลื่อนไหวได้นั่นเองและก็มีโอกาสโดนขัดขวางสกิลด้วยแต่มันจะไม่เหมือนกับเมดูซ่าเกจสกิลจะไม่เพิ่มแต่มึนงงเนี่ยเกจสกิลจะขึ้นตามปกตินะครับอันนี้แค่ทำให้เสียจังหวะนะครับไม่สามารถใช้สกิลได้ในจังหวะนั้นไม่สามารถโจมตีหรือว่าเคลื่อนไหวได้แต่เกจสกิลที่ใช้งานยังขึ้นตามปกตินะครับตรงนี้นะสำหรับบัฟมึนงงหรือสตันนั่นเองครับพูดง่ายต่อมานะครับอันนี้บัฟต้านทานตัวนี้ถ้าใครลงดันเจียนไฮก็น่าจะเห็นอยู่นะครับก็คือพูดง่ายว่านะครับอันนี้มันเป็นบัฟของบอสเราเนาะประมาณนั้นนะครับก็คือเมื่ออย่างเช่นไฮนะครับเลือดลดไป 25% แล้วนะครับมันจะทำการกางโล่ขึ้นมาครับการโจมตีคริติคอลเท่านั้นครับที่สามารถทำให้มันเลื่อนลดได้การโจมตีอื่นๆจะเป็นศูนย์หมดเลยนั่นเองนะครับผมแม้ว่าตีทะลุเกราะหรือจะแรงแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถทะลุได้จะต้องเป็นคริติคอลเท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้จันยังไม่แน่ใจว่าเห็นบริวารตัวอื่นมีหรือเปล่านะไม่เห็นนะครับจะคือจะเห็นเลยก็คือในส่วนของตัวบอสดันเจียนไฮนั่นเองที่เป็นดันเจียนเกียร์ที่เราไปฟาร์มกันนั่นเองนะครับผมนะ
จะมีเฉพาะคริติคอลเท่านั้นนะครับที่สามารถทำให้มันแตกได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนี่อาจารย์ขุดมาหมดเลยเนี่ยเยอะมากนะครับอ่ะดีบัฟลด HP ครับอันนี้น่าจะเคยเจอตอนที่เราลงในส่วนของบอสเจ้าพิภพนะครับก็คือมันจะลดค่า HP สูงสุดของเราลงเรื่อยๆครับตามเลเวลนั่นเองนะครับผมสูงสุดที่เลเวล5ก็คือลดไป 25% พูดง่ายปกติเลือดสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ลด 25% ก็เหลือแค่ 7,500 นั่นเองนะครับผมทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูหรือมีค่าเลือดเกินกว่าที่โดนลดได้นั่นเองนะครับผมถึงเราจะมีแม็กซ์เยอะก็ตามแต่ถ้าโดนลดแล้วเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูได้เกินนั่นเองนะครับผมเป็นการลดค่า HP สูงสุดถ้าเราโดนบัฟนี้เข้าไปนะครับนะถ้าใครลงเวอร์บ็อกก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้าง นั่นเองนะครับผมนะและก็อันนี้ในส่วนของดีบัฟสำหรับคำสาปรูปปั้นต่างๆถ้าเราไปเจอในบอสใช่ไหมครับอย่างเช่นน้ำแข็งคือแช่แข็งทั้งทีมเลยอันนี้จะเหมือนกับเมดูซ่าครับก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับโจมตีไม่ได้แล้วก็เกจสกิลก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับผมพูดง่ายว่าก็คือเมดูซ่านั่นแหละแต่เป็นว่าอันนี้มันคำสาปรูปปั้นนั่นเองนะครับหรืออันที่2คลุกโครงกระดูกนะครับอันนี้ก็คือที่มันทำมาขังเราไว้ถ้าเป็นบริวารที่โจมตีระยะใกล้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นั่นเองแต่ว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะไกลสามารถโจมตีได้ปกตินะครับคือทำให้ศัตรูไม่สามารถเดินไปได้ถ้าศัตรูมันเดินไปไกลก็โจมตีไม่ถึงก็ไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองนะครับแต่ตัวสกิลหรือต่างๆก็จะขึ้นอยู่ปกตินะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนั่นเองและสุดท้ายก็คือคุกหนามครับทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนไหวนั่นเองก็คือเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นหนามนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดของบัฟและก็ดีบัฟต่างๆในเกม Air of Light นะครับนะอาจจะมีบางอันขาดไปอาจารย์ไม่แน่ใจน่าจะมาเกือบครบแล้วล่ะนะครับไปนั่งหาข้อมูลมานะครับนะอ่ะอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้านนั่นเองนะครับนะเผื่อใครบางคนสงสัยว่าเฮ้ยบัฟนี้มันแรงไหมบัฟนี้มันดีไหมหรือดีบัฟอันนี้มันแก้ยังไงเนี่ยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้นะครับนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรืออันไหนมันผิดไปบ้างก็มาพูดคุยมาสอบถามกันได้นะครับนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดติดตาม channel ของอาจารย์ด้วยและกด subscribe ด้วยละครับนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้ามีคลิปใหม่ๆหรือข้อมูลใหม่ๆก็จะนำมาเสนอให้ละกันนะครับผมยังไงซะวันนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ